นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิทิงนิเทติปุริโสคัมภีเรอุตกันติเกณฑ์อัตเถจิตเจสมุปปันเนอัฏฐายะเมภวิสติติณบัดนี้จะได้รับประทานวิสัชนาพระธรรมเทศนาในนิติกรรมกถาพอเป็นเครื่องประคับประครองสรองศรัทธาของท่านสาธุชนที่ได้มาพร้อมเพรียงการประชุมณวัดป่าไร่แห่งนี้พอสมควรแก่เวลาสืบไปด้วยว่าวันนี้ทางวัดป่าไร่บ้านป่าไร่ได้ปรารภงานฉลองอุโบสถปิดทองลูกนิมิตตัดไว้ผูกพัทธสีมาก็ได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองขึ้นเพื่อให้เกิดเป็นบุญและกุศลจึงได้มีการนิมนต์ให้แสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันต้องขออนุโมทนาชื่นชมยินดีกับชาวบ้านโดยเฉพาะคุณพ่อชินสรแสงถือว่าเป็นเจ้าภาพหลักในการสร้างวัดป่าไร่ในการสร้างอุโบสถโดยการปรารภกลัวว่าจะไม่ได้ทันได้เห็นอุโบสถก็เลยได้รีบเร่งในการก่อสร้างถือว่าเราเดินรอยตามนักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายที่ได้เห็นความสำคัญของวัดวาพระศาสนานักปราชญ์บัณฑิตในอดีตการก็อย่างเช่นอนาถบิณฑิกเศรษฐีนางวิสาขาเป็นต้นนางวิสาขาสละทรัพย์ของตนเอง27โกฏในการสร้างวัดบุปผาราม27โกฏนี่ไม่รู้จะน้อยจะมากเท่าไหร่โยมลองไปบวกลบคูณหารเอาโดยการขายของขวัญวันแต่งงานที่บอกว่าของขวัญวันแต่งงานนั่นก็คือเมื่อนางวิสาขาจะออกเรือนผู้ที่เป็นบิดาก็คือท่านันชัยเศรษฐีได้ทำเครื่องประดับชื่อว่ามหานาครดา เพื่อเป็นของขวัญวันแต่งงานให้กับลูกสาวของขวัญหรือว่าชุดเจ้าสาวเนี่ยชุดแต่งงานหรือว่าชุดของนางวิสาขาเนี่ยมีคนไม่กี่คนที่จะยกขึ้นได้เราว่าเป็นชุดที่หนักมากทำไมนางวิสาขาถึงใส่ได้สวมได้ตามคัมภีร์ท่านพรรณนากำลังของนางวิสาขาไว้ว่าเป็นผู้มีกำลังเทียบเท่ากับช้างสาร5เชือกก็ไม่ธรรมดาแล้วก็จะมีนางทาสีหรือว่าคนใช้อีกคนหนึ่งมีพละกำลังเหมือนกันนางวิสาขาหลังจากแต่งงานไปแล้วก็ได้ประดับได้ใส่เครื่องประดับนี้ไปในงานสำคัญสำคัญต่างๆวันหนึ่งก็ไปลืมไว้ที่พระเชตวันพระเชตวันซึ่งเป็นวัดที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างหลังจากฟังธรรมเสร็จนางวิสาขาก็จะไปเยี่ยมพระในวัดพระเจตวันรูปไหนป่วยก็จะสั่งคนใ
นำหยกนำยาไปถวายนำน้ำปานะนำอะไรที่จำเป็นแก่พระที่ป่วยเยี่ยมพระเสร็จก่อนจะกลับบ้านก็เลยบอกคนใช้บอกว่าเอาเครื่องประดับมาเราจะประดับคนใช้บอกว่าดิฉันลืมไว้ที่ศาลาปฏิบัติธรรมธรรมสภานางวิสาขาก็บอกว่างั้นไปเอาก่อนที่คนใช้จะไปเอานางวิสาขาสั่งไว้ว่าถ้าเครื่องประดับอยู่ที่เดิมหยิบมาแต่ถ้าเครื่องประดับเคลื่อนย้ายจากที่อย่าเพิ่งหยิบมานั่นก็หมายความว่านางวิสาขารู้ว่าถ้าหากว่ามีอุบาสกอุบาสิกาลืมสิ่งลืมของหลังจากที่ญาติโยมกลับบ้านไปหมดแล้วพระอานนท์เถระจะเก็บกวาดสถานที่เมื่อเก็บกวาดสถานที่พบทรัพย์สมบัติของใครลืมไว้พระอานนท์ก็จะเก็บงำไว้รักษาไว้นางวิสาขาจึงยังไม่ให้คนใช้ของตัวเองนั้นนำกลับมาทาสีรับคำแล้วก็ไปดูก็ทราบว่าพระอานนท์เก็บไว้ก็กลับมาเรียนเจ้านายนางวิสาขาก็กลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าพระองค์ไม่สามารถที่จะนำเครื่องประดับที่พระคุณเจ้าหรือว่าหลวงพ่ออานนท์ท่านได้เก็บไว้แล้วข้าพระพุทธเจ้าจะทำอย่างไรดีถามพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็แนะนำให้นางวิสาขานั้นได้สร้างเสนาสนะถวายพระสงฆ์นางวิสาขาจึงนำเครื่องประดับนั้นไปขายได้ทรัพย์มา27โกฏิก็มาซื้อที่ดินในการสร้างวัดซื้อที่ดินหมดเงินไป9โกฏิสร้างเสนาสนะต่างๆอีก9โกฏิและก็จัดงานเฉลิมฉลองอีกหมดไป9โกฏิอันนี้คือสิ่งที่นางวิสาขาได้ทำได้ทราบว่าพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ของพ่อใหญ่ชินที่บริจาคสร้างวัดและอุโบสถหลังนี้ก็ทำเองทำด้วยมือของตัวเองก็รวมทั้งญาติโยมนั่นแหละช่วยกันแต่คนที่เป็นเจ้าภาพหลักก็คือพ่อใหญ่ชินสรแสงเป็นผู้นำนี่ระยะยองสาธุชนทั้งหลายคนที่ฝักใฝ่ในบุญในกุศลคนที่มักที่ชอบทำบุญเนี่ยจะทำแต่บุญแต่คนที่ไม่รู้คุณค่าของบุญจะบอกว่าบริจาคไปยังผลวะสั่งไปยังกระดอใหญ่โตจักผู้ใดสิมาอยู่จักผู้ใดสิมาประพฤติปฏิบัติถ้าคนที่สนใจฝักใฝ่ในบุญจะไม่สนใจในคำเหล่านี้จะสร้างไว้เหมือนกับในครั้งที่เกิดการสร้างกรุงเทพมหานครหรือแม้กระทั่งสมัยสุโขทัยยุธยาเป็นต้นมาพระเจ้าแผ่นดินพระบรมวงศานุวงศ์ก็จะสร้างวัดต่างๆวัดพระแก้ววัดอรุณวัดต่างๆถ้าชาวบ้านทั่วๆไปก็จะสร้างอย่างเช่นวัดดุสิตาดุสิตดารามวัดดุสิต
นายแย้มเป็นคนสร้างตาแย้มเป็นคนสร้างสร้างในพื้นที่ของตัวเองไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจว่าใครจะมาอยู่อาศัยในยุคที่สร้างวัดกันมากๆนั้นได้ทราบมาว่าสร้างมาเพื่อจุดประสงค์ให้ลูกหลานได้ไปวิ่งเล่นนั่นคือคนในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งในยุคสมัยปัจจุบันนี้ก็จะพากันมาตำหนิว่าสร้างไปทำไมใหญ่โตมโหฬารสร้างวัดพระก็ไม่มีพระมาอยู่แต่เราลืมนึกไปหรือเปล่าว่าทุกวันนี้รายได้ส่วนหนึ่งเกิดจากการมาเที่ยววัดฝรั่งขนเงินมาคนต่างประเทศขนเงินเข้ามาในประเทศไทย 80% มาเที่ยววัดวัดพระแก้ววัดโพธิ์วัดสระเกศวัดมหาธาตุในกรุงเทพแล้วก็หลายๆวัดแต่ละวัดก็ล้วนแต่เป็นที่วัดที่ใหญ่โตมโหฬารมากญาติโยมนั่งอยู่แถวนี้นั่งอยู่ที่นี่ก็อาจจะเคยไปอาจจะเคยไปทำการทำงานที่กรุงเทพหรืออาจจะไปเยี่ยมเยียนลูกหลานที่กรุงเทพลูกหลานอาจจะเคยพาไปนั่นคือศรัทธาที่สร้างในพระศาสนาศรัทธาที่ตั้งมั่นแล้วก็สร้างไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ไปเที่ยวไปกราบไปไหว้พระสำคัญสำคัญในเมืองหลวงเราอยู่ต่างจังหวัดไม่มีเงินเป็นก้อนเป็นถังเหมือนในเมืองแต่ก็อาศัยศรัทธาที่ตั้งมั่นที่ไม่หวั่นไหวไม่คอนแคลนก็ได้สร้างเพื่อเป็นที่เชิดหน้าชูตาของหมู่บ้านเป็นวัดถือว่าเป็นเครื่องบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของหมู่บ้านเราร่วมกันสร้างไม่ว่าจะเป็นโบสถ์เป็นศาลาที่เราสร้างกันก็ล้วนแล้วแต่เป็นผลงานของชาวบ้านทั้งหมดที่ได้ร่วมกันสละทรัพย์ปัจจัยคนละเล็กคนละน้อยจะมากบ้างน้อยบ้างก็ขึ้นอยู่กับกำลังของตัวเองที่จะมีได้ที่จะทำได้ก็ถือว่าเราได้ช่วยกันทำอาตมาภาพได้ขึ้นภาษิตในเบื้องต้นว่านิทิงนิเทติปุริโสคัมภีเลอุทธกันติเกเป็นต้นแปลใจความว่าคนเราฝังขุมทรัพย์ไว้ลึกถึงน้ำรองแผ่นดินด้วยคิดว่าเมื่อมีจิตจำเป็นเกิดขึ้นทรัพย์นั้นจะอำนวยความจะอำนวยประโยชน์แก่เราอันนี้คือขุมทรัพย์ที่เรามีสมัยก่อนไม่มีธนาคารเหมือนทุกวันนี้ก็ได้อาศัยการฝังไว้แต่บางคนก็ไม่ใช้วิธีฝังใส่วิธีหยัดไว้ในศาสตร์เสื้อเก่าแน่หมอนเก่าแน่ลูกโมโหจักว่ามีทรัพย์อยู่ในหันกับเอาหมอนเก่าเสื้อเก่าไปขายนะครับมากแล้วล่มจับเลยเนาะเป็นอยู่บ่พอไม่ออกนั่งอยู่นี่เนาะคือสิเป็นหยับเข่าในกอนเสาหมดนั่นแหละก็บ่หลายเนาะเงินลอยเงินพันนี่แหละแต่ว่ามันก็เป็นทรัพย์สมบัติที่เรามีเป็นของมีค่าที่เรามีนั่นก็ด้วยจุดประสงค์ว่าเรา
จะได้นำไปใช้เมื่อจิตจำเป็นแต่ทุกวันนี้ก็สะดวกสบายมีธนาคารแต่เราฝังทรัพย์ไว้ไม่ว่าจะฝังไว้ในดินไม่ว่าจะฝังไว้ด้วยการฝากธนาคารก็ด้วยจุดประสงค์หลักๆอยู่ประมาณ5ข้อข้อที่1เพื่อให้พ้นจากราชภัยเมื่อเรามีทรัพย์สมบัติมากก็เป็นที่เพ่งเล็งของราชการก็จะมาดูว่าเราเสียภาษีหรือเปล่าหลีกเลี่ยงภาษีหรือเปล่าถ้าไม่มีการหลีกเลี่ยงถ้าไม่มีการเสียภาษีหลบหลีกเลี่ยงภาษีก็จะหาวิธียึดเข้าเป็นของหลวงเพราะฉะนั้นเศรษฐีในอดีตก็จะใช้วิธีฝังไว้ฝังทรัพย์สมบัติที่ตัวเองมีแล้วก็ปลอมตัวเป็นคนยากคนจนไปรับจ้างคนอื่นแบบนี้ก็เยอะประการที่สองเพื่อให้พ้นจากโจรรับภัยถ้าเรามีทรัพย์สมบัติก็เป็นที่เพ่งเล็งของโจรผู้ร้ายสมัยก่อนอย่างเช่นบ้านเราเนี่ยบ้านป่าไร่ท่านนับย้อนไปสัก20ปีก็จะเป็นดงเป็นอะไรในระหว่างทางการสัญจรไปมาก็ไม่สะดวกโจรผู้ร้ายก็คงจะเยอะถึงวันดีคืนดีมันก็มาเยี่ยมมาปล้นมาชิงเงาเพราะฉะนั้นวิธีรักษาทรัพย์ก็คือฝังไว้เมื่อเราฝังไว้โจรก็ไม่รู้ว่าเรามีทรัพย์แต่ทุกวันนี้ก็ดีหน่อยมีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเข้ามาดูแลแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยเสมอไปเนื่องจากว่าเศรษฐกิจไม่ดีก็ทำให้คนเป็นโจรผู้ร้ายทำให้คนอยากจะรวยทางลัดเยอะเพราะฉะนั้นการฝังไว้เพื่อให้หลีกเลี่ยงจากโจรลักภัยประการต่อมาก็คือเก็บไว้เพื่อใช้หนี้เมื่อเรามีหนี้ก็ต้องใช้ยิ่งทุกวันนี้รัฐบาลหาหนี้มาให้เยอะกองทุนนั้นกองทุนนี้โครงการหมู่บ้านประชารัฐโครงการอะไรหลายๆอย่างบางทีเราได้เงินมาแล้วบางคนก็บอกว่าสบายรัฐบาลเอามาให้ใช้ไปกู้ไปเล่นแบบนี้ก็เยอะแต่บางคนก็ไปกู้ไปเพื่อจะประกอบธุรกิจส่วนตัวไปลงทุนต่างๆแต่การลงทุนนั้นบางครั้งบางทีก็ขาดทุนเมื่อขาดทุนก็เป็นหนี้ไม่สามารถที่จะนำมาใช้หนี้ได้เพราะฉะนั้นทรัพย์สมบัติที่เก็บไว้เมื่อมีหนี้เกิดก็สามารถที่จะนำมาใช้หนี้ที่เราก่อได้ประการต่อมาประการที่4เพื่อใช้ในคราวเกิดทุกข์ภิกขภัยในคราวเกิดทุกข์ภิกขภัยนั้นก็คือข้าวยากหมากแพงอย่างเช่นทุกวันนี้ก็อาจจะถือว่าเป็นทุพพิกภัยได้ข้าวยากหมากแพงแต่ว่าก็ไม่ถึงกับว่าจะไม่มีจะกินแต่โดยส่วนมากถ้าเป็นข้าวยากหมากแพงอย่างในสมัยก่อน
ฝนไม่ตกหลายๆปีทำการเกษตรไม่ได้ถือว่าเป็นข้าวยากหมากแพงก็ต้องนำทรัพย์สมบัติที่เราฝังไว้มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัวประการสุดท้ายประการที่ห้าฝังไว้เพื่อใช้ในคราวเกิดภัยอันตรายต่างๆหรือในคราวจำเป็นเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะเป็นอย่างไรอาจจะเกิดป่วยไข้ขึ้นกระทันหันเกิดอันตรายที่มันเกิดขึ้นในครอบครัวเราต่างโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวอย่างเช่นเกิดอัคคีภัยเกิดวาตภัยอุทกภัยเป็นต้นก็สามารถที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในครอบครัวได้แต่ถามว่าเราฝังขุมทรัพย์ไว้นั้นขุมทรัพย์นั้นอำนวยประโยชน์ให้กับผู้ฝังได้ทั้งหมดหรือเปล่าเกิดประโยชน์แก่ตัวของเราหรือเปล่าเราฝังไว้ว่าจะมาใช้ในคราวจำเป็นนี่แหละก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เสียบางครั้งก็เสียประโยชน์ไปทรัพย์สมบัติที่เราฝังไว้ไม่ได้เกิดประโยชน์ทั้งตัวตัวเองและผู้อื่นเลยเพราะอะไรสาเหตุมาจากอะไรสาเหตุมาจาก 1. ทรัพย์นั้นเคลื่อนที่ได้ฝังไว้แล้วมันเกิดเคลื่อนที่ได้ถ้าฝังไว้ในแผ่นดินพอเกิดแผ่นดินไหวหรือดินมันสไลด์ดินมันเคลื่อนที่มันก็พัดเอาทรัพย์สมบัติของเราไปถ้าฝากไว้ธนาคารก็ไม่รู้ว่าใครมาย้ายทรัพย์ของเราไปเราบอกว่าอิ่มใจว่าในบัญชีธนาคารมีเงินอยู่100,000แต่พอไปเบิกไม่มีแบบนี้ก็เยอะที่เราเห็นตามข่าวเพราะฉะนั้นการเก็บไว้แบบนี้ก็ไม่ได้อำนวยประโยชน์เพราะว่าทรัพย์นั้นสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้ประการที่สองสาเหตุที่ทรัพย์ไม่อำนวยประโยชน์ให้กับผู้ฝังไว้ก็คือหลงลืมสติลืมมองฝังไว้ขุดหลุมอย่างดีเอาหินมาทับไว้ไม้ไว้แต่ผู้อื่นบ่ฮู้ว่ามีขุมทรัพย์อยู่หั่นบ่ฮู้ว่าเอาหินก้อนนี่มาหยังกับไปงัดออกพอไปเบิ่งแล้วก็ลืมไปฝังไว้ใต้ต้นไม้เจ้าของบ่อยู่จักไผมาลักตัดต้นไม้กลับมาหาบ่เห็นต้นไม้จักสิไปหาหม่องใดบ่แบบนี้ก็หลายหรือลําเทือนี่คืออาตมาว่าในเบื้องต้นหยัดเข่าหมอนแล้วก็หาจากหมอนใบใดบ้านเนี่ยหมอนมันล่ายคือกันเนาะลืมลังเทือก็ไปเผาถิ่มก็มีลังเทือกับลูกหลานเอาไปขายของเก่าก็มีผู้ที่เขาได้ก็คือพวกขายของเก่านั่นแหละคือหลงลืมสติประการที่สามนาคเคลื่อนย้ายพญานาคเคลื่อนย้ายนี่ที่เฮาพวกเข้าผ้ากันเสื้อว่ามีพญานาคเพิ่นก็กล่าวไว้ว่าบางครั้งบางทีพญานาคมาพบมาเจอทรัพย์สมบัติก็นำไปเก็บไว้ที่ภพบาดาลไปรักษาไว้ที่โน่นขุดหายังไงก็ไม่เจอประการที่สี่ยักเอาไปยักษ์ภาษาบ้านเฮาก็คือผีนั่นแหละผีมันเสี่ยงเฮาเอาไปเสี่ยงคนแล้วผีมันยังเสี่ยงไปอีกแบบนี้ก็หลายหาจังใดก็บ่พอ
ซื้อกันก็ผีเสียงค้นแม่ที่ห้องปลูกปันได้มันกับบ่ปลูกน้ำค้นดีผีเสียงประการสุดท้ายที่ทรัพย์ไม่เกิดประโยชน์ก็คือคนที่ฝังไว้ล้มหายตายจากไปเอาไปเสี่ยงไว้แล้วก็ตายนี่จ้ะทรัพย์สมบัตินั้นก็เลยไม่อำนวยประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ฝังไว้ทีนี้จะทำยังไงทรัพย์ถึงจะเป็นประโยชน์ท่านก็บอกว่าถ้าบุคคลใดจะเป็นผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามฝังขุมทรัพย์ไว้ในสิ่งเหล่านี้คือในพระเจดีย์หรือในพระสงฆ์ในพระเจดีย์หรือในพระสงฆ์อย่างเช่นคุณพ่อชินก็ถือได้ว่าได้ฝังไว้ในพระศาสนาในเจดีย์เจดีย์มี4ประเภทประเภทที่1ก็คืออุทิศเจดีย์อุทิศเจดีย์คือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นองค์แทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเจาะจงอุทิศถวายพระองค์อย่างเช่นอุโบสถอุโบสถวัดใดที่มีอุโบสถถือได้ว่าอุโบสถนั้นเป็นสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้าวัดหนึ่งจะมีพระพุทธรูปกี่องค์ก็แล้วแต่เราจะสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่องค์โตนอกภายนอกอุโบสถก็ตามองค์ที่สำคัญที่สุดก็คือองค์ในอุโบสถภายในอุโบสถนั้นถือว่าเป็นองค์แทนเป็นสัญลักษณ์แทนของพระพุทธเจ้าแต่ถามว่าองค์อื่นเป็นอุทิศเจดีย์ไหมตอบว่าเป็นที่เราสร้างพระองค์เล็กองค์โตก็ตามถือว่าเป็นอุทิศเจดีย์เพราะฉะนั้นอุโบสถหลังนี้ที่อยู่ด้านหน้าของญาติโยมอยู่ด้านหลังของญาติโยมเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นอุทิศเจดีย์ได้เจดีย์ประเภทที่สองก็คือบริโภคเจดีย์บริโภคเจดีย์คือสถานที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยประทับเคยใช้เคยสอนทุกวันนี้ก็เสื่อมสลายไปตามกาลเวลาไม่ว่าจะเป็นบาทเป็นกุฏิแต่สิ่งที่ยังเหลืออยู่ในบริโภคเจดีย์คือสังเวชนียสถานทั้ง4สถานที่ประสูติสถานที่ตรัสรู้สถานที่แสดงประถมเทศนาและสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพานทั้ง4แห่งนี้ถือว่าเป็นบริโภคเจดีย์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอท่านพาญาติพาโยมไปกราบทุกปีปีนี้ก็เห็นบอกว่าจะไปอีกประการต่อมาก็คือพระธาตุเจดีย์พระธาตุเจดีย์นั้นได้แก่พระบรมสารีริกธาตุที่เหลือจากเตโชธาตุเผาไหม้ในวันที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพก็เป็นพระบรมธาตุเป็นพระบรมสารีริกธาตุสุดท้ายก็คือพระธรรมเจดีย์พระธรรมเจดีย์ก็คือคำพีที่บรรจุหลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นใบลานไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เป็นพระไตรปิฎกถือว่าเป็นพระธรรมเจดีย์นี่แหละความหมายของว่าคำว่าฝังไว้ในพระเจดีย์หรือฝังไว้ในพระสงฆ์ฝังไว้ในพระสงฆ์ก็คือที่พวกเราได้บำเพ็ญทานทุกวันย่ามมื้อเช้าตื่นขึ้นมาก็ใส่บาตร
มาจังหันจังเพนอุปถัมปทาตามสมควรแก่ฐานะตามสมควรแก่กำลังของเรานั่นถือได้ว่าเราได้ฝังขุมทรัพย์ไว้ประการที่สองในบุคคลหรือในแขกผู้มาเยือนนอกจากอุปถัมบำรุงพระศาสนาแล้วบุคคลต่างๆใครที่เราพอจะช่วยเหลือเกื้อกูลได้บุคคลนั้นตกทุกข์ได้ยากมาเราก็ช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปันทรัพย์สินทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่ให้เขาบ้างทรัพย์สมบัติในที่นี้ไม่ได้หมายถึงทรัพย์สินเงินทองอาจจะเป็นข้าวอาจจะเป็นน้ำก็ได้เสื้อผ้าก็ได้เสื้อผ้าข้าวน้ำถือว่าเป็นทรัพย์สมบัติของเราเราก็ดูว่าเขาจำเป็นอะไรจะช่วยเหลืออันนี้คือในบุคคลที่เขาด้อยกว่าเราบุคคลที่เขาตกทุกข์ได้ยากหรือในแขกผู้มาเยือนนี่ก็สำคัญแขกที่มาเยือนเรามาบ้านของเราถือว่าเป็นคนสำคัญจะเป็นใครก็แล้วแต่เป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเป็นลุงป้าอาอาก็แล้วแต่ก็ดูแลเลี้ยงดูให้สมฐานะสมควรแก่กำลังของเราไม่ใช่ว่าเขามาเยี่ยมแล้วก็พยายามที่จะหาเรื่องหาเราให้เขาอยู่ไม่ได้อยู่นานแล้วก็เปลืองแบบเอกไส้บ่ได้พี่น้องมายามกันแต่ละปีละเทื่อนี่ก็ยังบ่อยากให้อยู่บางคนเพราะฉะนั้นญาติพี่น้องที่มาเยือนที่เป็นแขกเราก็เอื้อเฟื้อเกื้อกูลสงเคราะห์ด้วยข้าวด้วยน้ำด้วยสิ่งจำเป็นสมัยทุกวันนี้การไปมาหาสู่กันก็สะดวกสบายก็อาจจะไม่ได้ค้างคืนแต่สมัยก่อนสัก 20-30 ปีย้อนหลังเนี่ยคนจะไปมาหาสู่กันก็ต้องค้างคืนหรือแม้กระทั่งคนมาขายสิ่งขายของต่างๆพอมาพักที่วัดหรือมาพักที่ศาลาประชาคมพอตอนถึงเวลากินข้าวก็จะไปขอข้าวบ้านโน้นบ้านนี้บรรยากาศแบบนี้ทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยมีหาไม่ได้แล้วอันนี้คือฝังไว้ในบุคคลหรือในแขกผู้มาเยือนประการต่อมาฝังไว้ในมารดาบิดาหรือพี่ชายพี่สาวถือว่าสำคัญมากบางคนพ่อแม่เลี้ยงมากว่าจะเติบโตมาพอตัวเองได้รับการศึกษาหน่อยได้มีหน้าที่การงานที่สูงลืมบุญลืมคุณของพ่อแม่บอกว่าพ่อแม่ไม่เคยให้อะไรเจ้าบ่ได้คอยยั้งเด้อาจจะหมายความว่าไม่ได้มอบทรัพย์มรดกให้แต่เราลืมนึกไปว่า9เดือนที่อยู่ในท้องของแม่เราอยู่ฟรีกินฟรีไม่ได้เสียค่าเช่าสักบาทถ้าไม่มีความรักความเอื้ออาทรท่านไม่ให้อยู่หรอกเราจะเห็นว่าหลายๆคนหลายๆสื่อที่ออกมาก็รีดทิ้งหมดแหละถ้าไม่อยากให้ลูกอยู่แต่เพราะความมีเมตตาเอื้ออารีความรักต
่อบุตรที่อยู่ในท้องท่านก็ประคับประงมจนกระทั่งคลอดพอคลอดมาแล้วก็เลี้ยงดูตามอัตภาพลูกจะอดไม่ได้แต่แม่ทนอดได้พ่อทนอดได้ทุกวันนี้อาจจะไม่บรรยากาศทุกวันนี้อาจจะไม่มองไม่เห็นภาพแต่ถ้า 20-30 ปีย้อนหลังภาพจะชัดเจนเพราะเศรษฐกิจในยุคสมัยนั้นไม่มีร้านสะดวกซื้อเหมือนทุกวันนี้ไม่มีห้างสรรพสินค้าเหมือนทุกวันนี้ไม่มีโครงการประชารัฐเหมือนทุกวันนี้กว่าจะไปหาอาหารได้แต่ละวันแต่ละวันนี้ทุกยากลำบากนั่นคือความเป็นพ่อแม่ท่านเสียสละท่านให้เราเพิ่นว่าผู้เฒ่าว่ากลัวสิเลี้ยงใหญ่ลูกใหญ่แต่ละคนนี่กินขี้ลูกทอหัวจะฟองนี่แม่นอยู่บ่ไม่ออกคือสิแม่นอยู่เนาะบ่ปากเพิ่นว่าจังซั่นแต่เย็นผู้เฒ่าเพิ่นว่าพาตะลูกไข่แน่กันกินข้าวกับร่างแซ่บๆก็ไปล่างน่ะล่างบ่เกี้ยงกันมากินต่อทุกมื้อนี่ก็สบายแน่เพิ่นมีอย่างก็มีเพียงเพิดว่าซั่นสะดวกสบายใส่ไว้เบิดมือบ่ต้องเปลี่ยนสมัยก่อนเอาพออ้อมนี่กว่าสิใหญ่แต่ละคนเปลืองพออ้อมไปหลายผืนพอเติบโตมาแล้วก็ส่งเสียอบรมเลี้ยงดูส่งเสียให้ได้รับการศึกษาสมัยก่อนการศึกษาเราเรียนอาจจะไม่ใช้ทุนสูงเหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้จะเข้าอนุบาลจะเข้าประถมมัธยมนี่ต้องสูญเสียต้องเสียค่าต่างๆแม้กระทั่งปริญญาลองหลับตานึกดูว่าตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งเราเรียนจบเรามีการมีงานพ่อแม่สูญเสียทรัพย์เท่าไหร่กับเราบางคนยังบอกว่าเจ้าบ่ได้ให้หยังข่อยบางคนตัดพ่อตัดแม่กันหลายตัดพ่อตัดแม่พ่อใหญ่แล้วหาว่าพ่อแม่มาวุ่นวายกับชีวิตของเจ้าของมาจำจี้จำใช่จู่จี้จุกจิกตัดขาดบางครั้งบางทีมีหน้าที่การงานพ่อแม่ไปเยี่ยมยามถามข่าวอายสัมอายหัวหน้าอายมูอายพวกว่าจะของมีพ่อแม่ทุกอย่างมีพ่อแม่เป็นบ้านนอกก็คือบอกคิดว่าบ้านนอกจังซี่แหละส่งลูกเรียนให้ได้เรียนจบสูงๆจ้ะคือบ่อายแต่ของไอดูถูกพ่อแม่ตัวเองแต่ว่านั่งอยู่นี่บ่เป็นหรอกหรอว่าเป็นแต่ทั้งอื่นเห็นแต่ข่าวคนนั่นแหละคือถ้าใครก็แล้วแต่เลี้ยงดูมารดาบิดาบุคคลนั้นจะเจริญในมงคลสูตรท่านกล่าวว่ามาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตัมมังคละมุตตมังการบำรุงเลี้ยงดูมารดาบิดาเป็นมงคลอันสูงสุดของชีวิตลองถามท่านดูญาติโยมสาธุชนว่าพ่อแม่ต้องการทรัพย์สมบัติของเราหรือเปล่าเพิ่นบ่อยากได้จักเม็ดบ่เคยว่าเอ้ยนางบักลาเงินเดือนออกไม่แม่เด้อไม่พอเด้อบ่มีหรอกแต่ท่านต้องการอะไรท่านต้องการคำไพเราะคำอ่อนโยนอ่อนนุ่มอ่อนหวานเศร้ามาแรงมาถามเป็นว่ากินข้าวหรือยังแค่นี้เพิ่นก็ดีใจแล้ว
ลังเทื่อนี่ลังค้นซื้อเสื้องามๆปีใหม่สงกรานต์ซื้อเสื้อมาฝากดีใจบ่กล้าใส่ย่านเสื้อเก่าพ่อแม่ย่านเสื้อเก่านั่นคือความภูมิใจว่าลูกซื้อมาฝากลูกซื้อมาหันก็ยังใส่ตัวขาดๆเก่าๆคือเก่านั่นแหละเยี่ยมยามถามข่าวบ้างเป็นครั้งเป็นคราวถ้าเฮาบ่ได้อยู่บ่ได้อยู่น้ำเพิ่นตลอดลังเทื่อก็เป็นตาสร้างเท่านั้นแม่ผู้เฒ่าก็ได้ว่าแต่ลูกหลานบ่ห่วงใยบ่นั่นอันคนเลี้ยงน่ะนะจะเป็นลังเทื่อนี่สร้างเข้าว่าสันดาเข้าว่าสันทุกมือทุกเล่นทุกเสาทุกเล่นบัดพูดผู้อยู่กรุงเทพฯเป็นลูกหักมันคือดีแท้เพิ่นว่าผู้แต่งเขาให้กินทุกมื้อบ่ว่าเขาดีคือสิบ่เป็นน้องไม่ออกนอกนั่งอยู่นี่เนาะผู้เขาหาเลี้ยงเช้าเรื่องค่ําหาปลาแดกมาสู่จ้ําทุกมื้อนี่บ่จักขายจักด่าเขาบ่ดีจังซั่นบ่ดีจังซี่อันปีนึงมาเยี่ยมเทื่อนึงจะเป็นดีขนาดแถวบ้านเฮาคือสิบ่เป็นหรอกเห็นแต่ทางอื่นว่าแต่ถึงอย่างไรก็ตามญาติโยมสาธุชนใครได้บำรุงมารดาบิดานั้นถือว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่เป็นบุญอันยิ่งใหญ่ท่านบอกว่าฝังไว้ในมารดาบิดาหรือพี่ชายพี่สาวทำไมจึงบอกว่าฝังไว้ในพี่ชายพี่สาวเพราะพี่ชายพี่สาวเนี่ยเป็นบุคคลที่ได้เลี้ยงเรามาสมัยปัจจุบันนี่สิบ่ได้เลี้ยงเนาะเพราะว่าเกิดขึ้นมาแล้วพอปีกว่าๆเพิ่นก็เอาเข้าอนุบาลเข้าไอ้ศูนย์เด็กเล็กเข้าอนุบาลไปแต่สมัยก่อนลูกเกิดมานี่พ่อแม่ไปหาอยู่หากินผู้ใดเป็นพ่อเลี้ยงน้องบ่อายก็เอื้อยที่ลูกจักคนก็ตามอายเอื้อยทั้งนั้นแต่สมัยก่อนเพิ่นยังลูกดกผู้ลางคนมีเป็นโหลคนที่เลี้ยงก็คืออายคือเอื้อยใหญ่จักคนมากกันแล้วแต่เพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าการที่เราได้มีโอกาสตอบแทนพี่ชายพี่สาวเนี่ยก็ถือว่าเป็นการฝังคุมทรัพย์ไว้แต่ลังเทื่อกันอายบางคนก็เป็นตาสั่งเลยนะเนาะพ่อแม่แบ่งทรัพย์มรดกให้ไปผ่านเบิดแล้วยังมาหยาดน้ำหนองอยู่มาหยาดจนหนองสิบ่มีแบบนี้ก็บ่เป็นตาเลี้ยงคือกันบ่เป็นตาเลี้ยงแต่ถึงอย่างไรในนิทานอสูรในท่านบอกว่าการฝังขุมทรัพย์ไว้ในบิดามารดาหรือในพี่ชายพี่สาวนี่เป็นเฉทฐาปัจจายิโนการเคารพนับถือบุคคลผู้เจริญถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลของบุคคลคนนั้นนี่ละญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่บอกว่าฝังขุมทรัพย์ไว้ในเจดีย์ในพระสงฆ์ในบุคคลหรือแขกในพี่ชายหรือพี่สาวนั้นฝังไว้อย่างไรฝังไว้ด้วยทานศีลสัญญมะและธรรมะทานเราก็รู้อยู่คือการแบ่งปันการให้การเสียสละของที่เรามีเพื่อประโยชน์ให้บุคคลอื่นได้รับประโยชน์บ้างศีลก็ถือว่าเป็นทานชนิดหนึ่งเป็นทานชนิดไหนคืออภัยทานถ้าเราเป็นผู้ที่รักษาศีล5เป็นประจำเนืองนิดก็ได้ชื่อว่าเราได้ให้อภัยทานถ้าเรามีจิตใจที่ให้อภัยก็ไม่มีการเบียดเบียน
ไม่มีการข่มเหงไม่มีการรังแกใครไม่มีการทำร้ายใครไม่มีการลักขโมยของใครถ้าเราไม่มีการให้อภัยเราก็จะเบียดเบียนข่มเหงรังแกกันทะเลาะเบาะแว้งกันไม่ได้ขาดเพราะฉะนั้นศีลนี่ถือว่าเป็นอภัยทานประการต่อมาก็คือสัญญมะสัญญมะคือความสำรวมระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในจิตในใจบาปมันจะเกิดขึ้นในจิตในใจก่อนเมื่อมันเกิดขึ้นในจิตในใจแล้วมันก็จะสั่งให้เราไปกระทำไปพูดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงบอกว่ามโนบุพพังคมามโนเศรษฐามโนมยามนสาเจปทุเถนะภาสติวากโรติวาทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วแต่ใจเมื่อบุคคลโกรธก็จะแสดงออกทางกายทางวาจาหรือโบราณท่านได้กล่าวไว้ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเมื่อใจสั่งให้ทำอะไรกายก็จะไปทำใจสั่งให้ทำอะไรวาจาก็ไปกระทำคิดขึ้นมาอยากตีผู้นั้นมันก็ย่างไปตีคิดขึ้นมาอยากด่าผู้นั้นมันก็ย่างไปด่าเขานั่นแหละใจเป็นนายกายเป็นบ่าวท่านจึงสอนให้เราสำรวมระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในใจสำรวมอะไรสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเราไม่สำรวมตาไปเห็นอะไรที่มันขัดเคืองไปเห็นอะไรที่มันขัดข้องมันก็ทำให้จิตใจขุ่นมัวขึ้นได้กลิ่นอะไรที่ไม่ชอบใจไม่พอใจมันก็ทำให้เราขัดเคืองขึ้นเนี่ยท่านจึงบอกว่าเราสำรวมระวังเพราะว่าบาปเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นทางสามทางก็คือทางกายทางวาจาและทางใจเมื่อบาปกุศลเกิดขึ้นแล้วท่านยังสอนข้อที่สี่ก็คือธรรมะความข่มใจเมื่อเรามีบาปเกิดขึ้นก็ข่มไว้ไม่ให้มันแสดงออกทางวาจาทางกายข่มบาปข่มจิตข่มใจของเราไม่ให้ไปกระทำตามอำเภอใจที่มันเกิดขึ้นที่มันอยากจะทำข่มไว้อยากจะไปทำร้ายใครอยากจะไปตีใครก็ข่มไว้อยากจะด่าใครก็ข่มไว้ข่มจิตข่มใจไม่ให้ปล่อยจิตปล่อยใจไปตามอำนาจกิเลสฝ่ายต่ำที่เรียกว่าบาปอกุศลเมื่อเราประกอบด้วยธรรมะทั้ง4ข้อก็คือทานศีลสัญญมะธรรมะเนี่ยก็ถือได้ว่าเราได้ฝังขุมทรัพย์ไว้แล้วเมื่อเราฝังขุมทรัพย์ไว้ก็ย่อมมีอานิสงส์อานิสงส์ของการฝังขุมทรัพย์ไว้นั้นก็คือสุวรรณตาความเป็นผู้มีผิวพรรณงดงามปราศจากมลทินผิวขาวก็ขาวงามดำก็ดำงามไม่มีมลทินผิวมลทินผิวคืออะไรคือไฝคือกระประการต่อมาก็คือสุสลตา
ความเป็นผู้มีเสียงอันไพเราะท่านบอกว่าถ้าคนที่มีเสียงไพเราะเหมือนนกกระเวกนกกระเวกร้องนี่จะไพเราะแต่ไม่รู้ว่านกกระเวกเป็นยังไงใครได้ยินได้ฟังก็อยากจะได้ยินอีกเหมือนกับสาลิกาลิ้นทองถ้าใครได้ยินเสียงแล้วก็หลงไหลในเสียงพวกนักร้องพวกหมอลำเนี่ยจะใช้คาถาสาลิกาลิ้นทองเพื่อให้คนหลงไหลพอเป็นยกคู่ขึ้นนี่เสียงกับมวลเบิ่งกับง่ามแต่ว่าหลังจากเลิกแสดงแล้วไปเบิ่งละคนละฝ่าว่าเป็นฝ่าก็หิวอยู่ทั้งเวทีเนี่ยง่ามบ่สั่นบ่ล่ำก็ได้แต่อยู่ใต้เวทีเนี่ยเบิ่งบ่ได้สุสรตาความเป็นผู้มีเสียงไพเราะสุสันฐานาความเป็นผู้มีสวดทรงสมส่วนไม่สูงนักไม่ต่ำนักไม่เตี้ยนักพวกเราที่นั่งอยู่นี่ถือว่าเป็นผู้ที่มีผิวขออภัยมีสวดทรงสมส่วนไม่ได้สูงจนเกินไปไม่ได้เตี้ยจนเกินไปถ้าเตี้ยเขาก็เรียกว่าคนแคระคนที่สูงอย่างที่เราเคยได้เห็นในข่าว3เมตรก็ยังมีสูงสูงหลายบานเท่ากับเอิ้นว่าเป็นเปรตสูงปะสูงว่าเป็นเปรตเพิ่นว่าบ้านเพิ่นเคยเห็นเปรตเนาะแต่ว่าอาตมาเสือว่าญาติโยมที่อายุจัก50 60ขึ้นนี่เคยเห็นแต่ว่ากะบ่ฮู้ว่าสมัยก่อนนี่คือเปรตหลายทุกมื้อนี่จักไปไสเบิดเนาะเปรตก็ได้อาตมาว่าสมัยก่อนเนี่ยคนไม่ค่อยทำบุญที่บอกว่าไม่ค่อยทำบุญเพราะเรามีประเพณีต่างๆกันตายหาตายโหงกับฝังไว้ดอยไว้3ปียังควดขึ้นมาเฮ็ดบุญกันตายธรรมดาเผาก็พุ่นแล้วแรงเดือน4เดือน5พุ่นจังได๋กินข้าวแกงอยู่แถวนี่เป็นอยู่บ่ไม่ออกก็ออกสมัยอาตมาน้อยๆนี่พุ่นแล้วคันบ่ได้เดือน4นี่บ่ได้ควดเด้เผาแล้วเอาน้ำมากอบไว้บ่ได้กินข้าวแกงบางคนลูกหลานลืมนะบ่ได้กินข้าวแกงจนเฒ่าทุกมื้อนี่ก็มีบ่ได้กวดดูพ่อดูแม่ขึ้นมาเฮ็ดกองบุญหาแต่ว่าทุกมื้อนี่เพราะว่าตายไปแล้วนี่เผามื้อนี่มื้ออื่นหงายเพราะเขาลดสะดวกสบายมันว่ามันลูกหลานอยู่ทั้งไกลทั้งไกลก็จะได้เมื่ออยู่ทั้งเมืองไทยก็จะได้ไปเหตุการณ์เหตุงานมันว่ามันก็เลยบ่มีเปรตในสมัยก่อนนี่ผู้เฒ่าเพิ่นเว้าสู่ฟังลังเกลือยางไปน้ำไห้น้ำยางยางไปหน้านี่ผมแก่ที่ดินอยู่เพิ่นว่าจักแม่นบ่แม่นน่ะว่าตาลายก็บ่จักคือเพิ่นตัวเล็กน้อยก็บ่จักนะแบบนั้นก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าสมัยก่อนคนไม่ได้ทำบุญอุทิศให้เหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้พอตายไปเผาเสร็จก็ทำกองบุญให้เลยทำปราสาทพึ่งให้เลยแต่ก่อนกว่าจะได้กินปราสาทพึ่งต้องรอให้สักครึ่งปีไปก่อนเพราะว่ายังเพิ่นว่าเฮ็ดเร็วมันห่อนเพิ่นว่าผู้เฒ่าเพิ่นสอนจังซั่นได้กันกวดกระดูกพ่อกระดูกแม่ไม่เฮ็ดบุญมันฮ้อนเพิ่นว่าฮ้อนลูกฮ้อนหลานหากินบ่ขึ้นจักแม่นบ่แม่นอยู่ทั้งสิเป็นอยู่บ่คือสิบ่เป็นดอกว่าเป็นตะบ้านอาตมาเพิ่นละคือ
นี่แหละคือการฝังบุญเอาไว้ร่างกายสมส่วนประการต่อมาก็คือสุรูปตาความเป็นผู้รูปมีรูปงามผู้ยิ่งก็สวยผู้ซ้ายก็ล้อคนว่าความเป็นผู้มีหูงามงามปานสีย่อยคนว่าจักงามแบบใดงามคือสีย่อยแต่ยิ่งตะปูเถ่าคนว่าแต่เบิ่งมะล่ำมาขึ้นในหน้าโอ้ยนางเอกงามปานสีย่อยคนว่าอาตมาก็ยังหาว่าความหมายของคำว่างามปานสีย่อยนั้นบ่ได้อยู่ถามผู้ใดกับบ่จักคือกันแต่ว่าเพิ่นว่ามาผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นว่าบอกให้ฟังก็ถามผู้เพิ่นเว้าเพิ่นก็ตอบบ่ได้คือกันนี่ความเป็นผู้มีรูปงามความเป็นผู้มีรูปสวยประการต่อมาอธิปัจจังความเป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลายทั้งปวงความเป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลายทั้งปวงในหมู่บ้านก็อย่างเช่นผู้ใหญ่บ้านถ้าบ่ได้ย้อนบุญสิได้ย้อนหยังโอ้ยแม่นเบิดล้านหนึ่งเพิ่นสิว่าเด้เบิดล้านหนึ่งคันบ่มีบุญก็บ่ได้บ่มีบุญก็บ่ได้นั่นแหละคือความเป็นใหญ่ถ้าสูงมาหน่อยก็กำนันหรืออบต.นายกอบต.นายกเทศมนตรีนายอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นต้นขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงพระเจ้าแผ่นดินนี่ถือว่าเป็นความเป็นใหญ่ก็ได้ด้วยบุญได้ด้วยขุมทรัพย์ที่ตัวเองฝังไว้ประการต่อมาปริวาโรความเป็นผู้มีบริวารลังเทือนี่บริวารก็หลายบางคนกับบริวารก็น้อยถึงแม้ว่าจะมีลูกหลานหลายแต่ว่าก็บ่มีบริวารหมายความว่าจังไดก็หมายความว่าลูกหลานหลายแต่ว่าบ่มีผู้ใดกล้ามาหาบ่มีผู้ใดคิดฮอดนะเพิ่นก็บ่ได้เอิ้นว่ามีบริวารหลายแต่ถ้าใครก็แล้วแต่มีลูกหลานมากๆแล้วก็ตอนเช้าตอนเย็นก็มาเยี่ยมยามถามข่าวหรือว่าวันสำคัญก็มาเยี่ยมยามนั่นแหละถือว่าเป็นผู้มีบริวารหรือเรามีมิตรมีสหายจำนวนมากคอยช่วยเหลือเกื้อกูลในกิจการงานต่างๆคืองานแต่ละครั้งจะทำคนเดียวไม่ได้จะต้องมีคนอื่นคอยช่วยเหลือเราไม่ได้ไปกล่าวไม่ได้ไปวางใครแหละแต่พอมีงานเกิดขึ้นเรามีงานเกิดขึ้นคนโน้นมาช่วยคนนี้มาจับคนนั้นมาดึงก็ถือว่านั่นแหละคือความเป็นผู้มีบริวารความเป็นผู้หมดมีบริวารก็เพราะบุญที่เราฝังไว้นั่นแหละที่บุญที่เราทำไว้นั่นแหละประการต่อมาก็คือปเทสรัชชังปเทสรัชชังความเป็นพระเจ้าแผ่นดินของประเทศก็ได้ด้วยบุญนิธิที่บุคคลนั้นฝังไว้ถ้าไม่มีบุญก็ไม่สามารถที่จะขึ้นครองราชย์ได้ถ้าไม่มีบุญก็ไม่สามารถที่จะนั่งบัลลังก์ได้นานประการต่อมาจักรวัตติรัชชังความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็อาศัยบุญหรือว่าขุมทรัพย์ที่ตัวเองทำไว้นั่นแหละจึงได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเทวรัชชังความเป็นพระราชาแห่งเทพในหมู่เทพก็ด้วยได้ด้วยบุญพระราชาแห่งเทพอย่างเช่นชั้นดาวดึงก็เท้าสักกะเทวราชเป็นผู้ใหญ่ชั้นยามาก็เท้าสุยามาชั้นดุสิตก็เ
าสันตุสันเท้าสันดุสิตเหล่านี้แหละล้วนแล้วแต่เป็นใหญ่ในหมู่เทพก็ได้ด้วยบุญของบุคคลนั้นนั้นเพราะฉะนั้นเรามาวันนี้เราจึงมาฝังขุมทรัพย์ขุมทรัพย์เหล่านี้ไม่มีใครแย่งชิงไปได้เพราะไม่ทั่วไปแก่บุคคลทั้งหลายแก่อันตรายทั้งหลายขุมทรัพย์ที่เราฝังไว้นี้จะติดตามติดตนเราไปทุกที่ทุกคนทุกแห่งถ้าทรัพย์สินเงินทองที่เรามียังถูกริบเข้าหลวงบ้างยังถูกโจรปล้นไปบ้างยังถูกไฟไหม้น้ำท่วมลมพัดไปบ้างแต่ว่าขุมทรัพย์ที่เรามาฝังวันนี้เป็นของเราที่จะติดตามติดตนของเราไปทุกที่ทุกแห่งไม่มีใครที่จะมาแย่งชิงของเราไปได้ไฟก็ไม่ไหม้น้ำก็พัดไปไม่ได้เรามาฝังไว้นี่ที่เรามาเริ่มมาทำกันเหมือนกับคุณพ่อชินสรแสงฝังไว้ด้วยการบริจาคที่ดินฝังไว้โดยการสร้างเสนาสนะโดยเฉพาะอุโบสถที่เราเห็นเนี่ยท่านเร่งสร้างเร่งทำเป็นขุมทรัพย์ที่จะติดตามติดตนของเราไปทุกที่ทุกแห่งเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการฝังขุมทรัพย์ไว้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เราควรจะทำเพราะอะไรเพราะนักปราชญ์ท่านได้กล่าวไว้ว่ายามบุญมาวาสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่หนานก็รักยามบุญไม่มาวาสนาไม่ช่วยที่ป่วยก็หนักที่รักก็หนาเพราะฉะนั้นนักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายท่านจึงสอนให้เราทำบุญมีพุทธเจ้าเป็นต้นพระองค์ได้ตรัสไว้ว่าปุญญัญเจปุริโสกะริราเป็นต้นแปลใจความว่าหากว่าบุคคลต้องการบุญควรทำบุญนั้นบ่อยๆควรทำความพอใจในบุญนั้นเพราะการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้ธรรมภาพได้ใช้เวลามาก็พอสมควรแก่เวลารัตนตยานุภาเวนะรัตนตยเตสสาด้วยอานุภาพด้วยเดชคุณพระรัตนตรัยคุณพระพุทธประธรรมพระสงฆ์บารมีหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่ที่เป็นประธานในอุโบสถบุญกุศลที่คณะสถาเจ้าภาพทุกท่านได้กระทำบำเพ็ญให้เป็นไปแล้วจงมารวมกันเป็นตบะเดชพระปัจจัยหนุนนำอำนวยชัยให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งประการใดถ้าเป็นไปชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอให้สิ่งนั้นจงพรันสำเร็จจงพันสำเร็จประกอบด้วยจตุรพิทธพรชัยคืออายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติตลอดการเป็นนิจการวิสัชนาพระธรรมเทศนาในนิติกันกถาก็เห็นสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้